อะไรนะคะไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรปิดก็ได้ไม่เป็นไรนะคือผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะสวัสดีค่ะนะคะครูหนึ่งนะคะมาอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายและเนาะเราก็ทำการฝึกอบรมนู่นนี่นั่นกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังความรู้สึกของหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นไงคะบ้างคะวันนี้ก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาได้มาอบรมในวันนี้เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษหรือว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้จบครูภาษาอังกฤษมาแต่วันนี้ได้มาอบรมกับครูหนึ่งก็ทำให้เปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นค่ะแล้วก็จะนำสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะไปมอบให้เด็กๆต่อไปค่ะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วมันต้องมีเรื่องของการแต่งประโยคด้วยนี่นะใช่ค่ะขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะอย่าลืมท่าประกอบเพลงนะคะได้เอาเชิญค่ะอยากจะฟังเสียงของคนสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสามีที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะยังไม่มีสามีนะคะกำลังหาอยู่ค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยที่ได้มาเรียนกับคุณหนึ่งนะคะจากที่แบบเราทิ้งห่างหายไปนานเลยภาษาอังกฤษก็ทำให้มีแรงบันดาลใจที่ทำให้เราศึกษาเริ่มศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นครูเนาะค่ะก็จะนำไปเผยแพร่ต่อไปให้คุณหนึ่งแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอามาแม่จากบึ๊ดแดค่ะดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอู้กำมือกับได้เจ้าวันนี้มาสนุกม่วนขนาดเลยเจ้าม่วนขนาดเจ้าม่วนจัดนักพูดถูกไหมม่วนจัดนักม่วนขนาดม่วนขนาดเจ้าต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณเชียงใหม่นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆสำหรับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนาะค่ะค่ะแล้วแม่ก็จะกลับไปส่งต่อโอกาสดีๆเนี้ยให้ลูกๆแล้วก็เด็กนักเรียนต่อไปค่ะขอให้กำลังใจคุณหนึ่งก่อนทีนึงค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยได้ยินแบบอ่านคอมเมนต์ว่าจองตั๋วเครื่องบินมาแล้วแต่ลูกมาบ่ได้โอ้ยเสียดายเนาะลูกบ่าวตอนแรกว่าจะมาแต่การจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยซื้อเป็นชาเรียบร้อยแม่น้องจะมาตัวแม่อ้ายจะมาตัวแม่พอดีติดลูกเสือเนาะค่ะก็ฝากบอกน้องด้วยนะว่าตั้งใจนะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆคุณหนึ่งจะไปเยี่ยมที่เชียงใหม่ต้องไปค่ะค่ะไปไปเอาดอยอินทนนท์นะเจ้านะขอบคุณขอบคุณมากๆภาษาเหนือว่าจะได้ขอบคุณจันนาจ้าขอบคุณจันนาเจ้าขอบคุณค่ะเอาสาวเมืองเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวเมืองเลยค่ะสาวเมืองเลยจ้าเมืองเลยสาวเมืองเลยนะเมืองเลยไอ้เมืองเลยก่อไม่ใช่มีเพลงของอะไรนะสาวเมืองเลยนะฮะสาวเลยใจดำบอกไว้มากเลยสาวเลยยังรอสาวเลยยังรออยู่นะคะวันนี้นะคะยังมีบางคนเวอร์จินอยู่นะใครสนใจเลือกได้เลยค่ะค่ะค่ะให้เดาว่าไหนเวอร์จินนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเรามาในนามของมูลนิธินะคะเพื่อที่จะได้เลือกสิ่งดีๆให้กับเด็กๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเริ่มต้นนะคะเพื่อที่จะให้ลูกๆของเราในมูลนิธินะคะได้มีโอกาสที่จะได้หาแนวทางเพื่อที่เขาจะได้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะครูหนึ่งมีแนวทางที่ดีนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆมีเพลงนะคะแล้วก็เทคนิคการสอนที่ดีเป็นแนวทางที่ทำให้เราสามารถที่จะนำไปใช้จริงได้นะคะและที่สำคัญก็ครูหนึ่งมีเขาเรียกมุมมองในการใช้ชีวิตหรือว่าการแชร์ประสบการณ์โดยตรงเนี่ยคือเป็นผู้ให้ก่อนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นถูกใจในสิ่งนี้นะคะการให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะก็ขอบคุณคุณหนึ่งนะคะที่วันนี้มาจัดใกล้ๆบ้านเราจริงๆคุณหนึ่งก็เป็นคนบ้านเดียวกันใช่บ้านเดียวกันค่ะขอบคุณอ้าวเชิญค่ะจะหาประกาศขายอะไรอ๋อไม่ละค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณหนึ่งที่วันนี้มามอบประสบการณ์ภาษาอังกฤษเทคนิคง่ายกว่าที่คิดมากแล้วต่อไปก็คงจะหวังว่าถ้ามีโอกาสหนึ่งจะไปเยี่ยมที่มูลนิธิเนาะอ๋อได้ค่ะได้เราให้
คุณแม่ทั้งสองคนไปจัดการลูกแม่ลูกให้ก่อนแล้วก็หนึ่งจะไปเยี่ยมโอเคได้ค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ในอำเภอตำบลน้ำม่วงบ้านน้ำม่วงแถวค่ายสี่สองล้านอ๋อไม่ไกลไม่ไกลค่ะ14-15โลโอเคเนาะเดี๋ยวหนึ่งจะสัญญาเลยนะคะว่าจะไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าหนึ่งก็จริงๆก็จะกลับบ้านนะคะวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยจะกลับบ้านแล้วก็ไปจัดการเรื่องที่ดินนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไปเยี่ยมแต่ว่าหนึ่งขอเวลาให้ไปสอนก่อนแล้วหนึ่งไปนี่หวังว่าเด็กๆจะร้องเพลงกันได้ใช่ไหมนะคะแล้วต้องเทสครูก่อนต้องเทสครูก่อน he's center and it and it จะตกใจก็ได้ว่าโหทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวหนึ่งว่าถ้าเกิดทำได้จริงๆนะคะมันจะสนุกมากแล้วเราสรุปว่ามันก็ไม่เห็นหน้าอายตรงไหนนี่เนาะสิ่งที่เราได้นั้นมันมากกว่าที่เราจะมานั่งอายหรือว่าแบบมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายนะทำเพื่อเด็กๆค่ะรักเด็กทุกคนอายุเท่าไหร่มองลงไหมคะอายุเท่าไหร่คะไม่พูดค่ะบวกทดเลขในใจนะคะเด็กๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะเอาเชิญค่ะเชิญคุณแม่ทั้งหลายด้วยนะคะอ้าวมาคู่เลยมาคู่เลยอ้าวเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง4ครั้งได้มารื้อฟื้นภาษาอังกฤษใหม่ซึ่งบอกเลยว่าพอเข้ามาห้องเนี้ยมันกลายเป็นที่เราไม่ต้องกลัวแล้วมันง่ายมันเห็นภาพชัดอะค่ะเทคนิคที่ครูหนึ่งให้นี่คือแบบใครที่ไม่ได้เลยก็คือมองภาพบอกเลยว่าคือจะไม่กลัวภาษาอังกฤษแล้วอะค่ะต้องขอบคุณครูหนึ่งมากแล้วนี่ต่อไปนี่ถ้าเกิดหลังจากวันนี้จะเอาไปทำยังไงต่อคะจะเอาไปฝึกกับตัวเองให้เก่งก่อนแล้วก็จะสอนเด็กๆที่บ้านสอนลูกๆเพราะเด็กหลายคนที่บ้านนะคะค่ะขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ถ้าเด็กๆทำได้เนี่ยเราจะแบบใช่ค่ะใช่ขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะอ่ะพี่แอลอ้าวดีใจนะคะที่ได้มาแบ่งปันนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนที่นี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหนึ่งที่คุณหนึ่งให้โอกาสนะคะในวันนี้ด้วยแล้วก็ดีใจมากเลยที่แม่นะแล้วก็ทุกๆคนที่มาในวันนี้นะคะให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เพื่อเด็กไทยนะคะเพื่อเด็กๆเลยว่าใช่ใช่เริ่มต้นจากที่บ้านแล้วก็เพราะว่าคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแหละนะคะแล้วก็อยากให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีๆเนาะแต่ว่าบางทีเราบอกอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราต้องทำด้วยเพราะว่าคือเขาจะได้รู้สึกว่าเราต้องทำให้เขาดูแล้วก็เราจะบอกว่าอันนี้สำคัญนะแต่เราก็ไม่เห็นความสำคัญจริงค่ะจริงแต่ถ้าเราฝึกเองเราเห็นความสำคัญเราทำให้เขาดูว่าแม่ก็ให้ความสำคัญเขาก็จะให้ความสำคัญใช่ใช่ค่ะนะคะใช่ทุกเรื่องนะจริงจริงจริงค่ะก็คือต้นแบบจริงๆคือแม่เป็นจริงครับแม่คนที่บ้านตายายนะคะก็มาฝึกได้นะคะพ่ออยากจะบอกเลยว่ามันง่ายมากจริงๆมันสนุกมันง่ายหนึ่งมีแบบคุณยายหลายคนเลยนะแล้วก็เอาไปทำโอ้หนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่าแบบมีพี่คนหนึ่งโทรมาแล้วบอกว่าคุณแม่ไปเจอเพจแล้วก็อยากเรียนคุณแม่นะคุณแม่ของคืออายุเยอะแล้วเป็นคุณยายอยากเรียนเขาก็เลยมาซื้อหนังสือหนึ่งไปให้คุณแม่เขาแล้วแบบคือหนึ่งได้ฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักอ่ะมีลูกซื้อหนังสือไปให้แม่ซึ่งแม่เนี่ยมีอายุแล้วคือจริงหนึ่งเจอประสบการณ์แบบนี้ค่ะเยอะมากมีทุกรูปแบบเลยนะแต่ก็มีความสุขนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันตื่นตันนะใช่ใช่ค่ะมันตื่นตันบางทีพูดอะไรไม่ออกมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่หมดด้วยค่ะถ้าทุกคนได้มาได้นำหลักสูตรนี้นะคะได้นำแบบฝึกหัดไปลองใช้นะแล้วเด็กมันเขาเห็นผลน่ะเขาจะมาบอกเลยนะว่าใช่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 ใ
หลายคนก็จะแอนตี้ว่าเป็นระบบไทยแต่เราไม่ได้ฝึกด้วยสำเนียงไทยเราฝึกด้วยสำเนียงแบบเจ้าของภาษาแต่ว่าทำให้เขาเข้าใจในระบบการผสมเสียงเท่านั้นเองนะก็คือจริงๆเนี่ยอยากจะฝากว่าใครที่ไม่ลองคงไม่รู้แล้วเด็กๆอ่ะเด็กๆที่ทำแบบหัดแล้วค่ะพี่แอ๋วเป็นยังไงเด็กชอบเด็กชอบแล้วอยากทำมากยิ่งขึ้นอยากทำแล้วก็ถึงขนาดว่าทักมาถามนะคะว่าป้าแอ๋ววันนี้สอนไหมป้าแอ๋ววันนี้หนูไปหาไหมหนูไปหาได้ไหมคือเห็นแล้วแบบไม่ได้เราก็ต้องมันหยุดไม่ได้ไงคุณหนึ่งที่บอกว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปสอนเด็กนะคะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกแบบโอ้ได้รับความรักจากเนี่ยหัวใจตรงน้อยๆก็คอยเราอ่ะซึ่งมันแบบมันมีความสุขนะคะจริงๆอยากส่งต่อนะคะกับท่านใดที่สนใจแล้วกำลังมองหาแล้วกำลังคิดอยู่นะคะว่าเริ่มต้นวันนี้เพื่อลูกหลานของเรานะคะเพื่อเด็กๆนะเพื่อเด็กไทยเนาะอย่างน้อยก็เพื่อลูกของตัวเองจริงจริงค่ะจริงแล้วก็ถึงเด็กเล็กจริงๆนะส่งต่อไปดีเกินนะจริงแล้วเรื่องพวกนี้มันหนึ่งว่าเราจะพึ่งพาคนอื่นมากก็ไม่ได้นะโลกทุกวันนี้มันเราต้องบางคือส่วน 80% เราต้องดูแลตัวเองเนาะนะคะก็ขอบคุณพี่แอลนะคะยินดีขอบคุณเรื่องเลยนะจริงๆมีคุณอุเนาะที่เป็นชาวนาพิมายเขาอยากมาแต่เขาก็ติดภารกิจเนาะคุณอุก็เปิดโรงเรียนสอนเหมือนกันไปที่พัทยาวันนั้นใช่ที่เขาซื้อไป 30,000 กว่าบาทค่ะ 30,000 บาทแล้วคือเขาทำงานอยู่ในอบต.แล้วก็วันนี้เขาอยากมาด้วยคือหนึ่งอยากจะเชิญเขามามากแต่ว่าคืออาจจะติดภารกิจนู่นนี่นั่นเนาะคือคนที่มีพลังในการทำหาหนึ่งอยากจะส่งต่อความรู้สึกแบบนี้หนึ่งจะบอกว่าการที่คุณหนึ่งขายแบบหัดในราคาเล่มละ100บาทเนี่ย มันไม่ได้กำไรเยอะแยะเลยนะคะบอกเลย เพราะว่าการทำหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยหนึ่งต้องใช้1เวลา2ค่าพิมพ์หนังสือ3จ่ายค่าโฆษณาและพิมพ์น้อยเรามีเงินน้อยไงพิมพ์น้อยค่าพิมพ์มันก็แพงนะกำไรเหรอแค่เอาให้ตัวเองสามารถเดินต่อไปได้ในอีกสเต็ปหนึ่งค่อยๆคลานไปก็ยังดีนะแต่ว่าก็ยังต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นคุณค่าคือถ้าเกิดไม่มีทุกคนแบบนี้ค่ะถึงจะวันนี้อาจจะคนมาไม่เยอะอาจจะติดภารกิจนู่นนี่นั่นแต่หนึ่งก็รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็อย่างน้อยเราได้ทำตามความฝันของเราว่าเอ้ยเราอยากจะผลักดันให้สิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันได้ถูกส่งต่อไปอย่างน้อยวันนี้ยอดขายหนังสือรวมก็เกิน 80,000 เล่มแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหนึ่งว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะลองใช้อยากจะมาทำธุรกิจแบบอยากเป็นครูแฟรนไชส์คุณเป็นอาชีพอะไรก็ได้พี่เอาเป็นแม่บ้านเป็นแม่ค้าค่ะนะคะหนึ่งเพราะว่าครูก็มาจากคนธรรมดาถูกไหมทุกสาขาอาชีพมาจากคนธรรมดาเราสามารถฝึกเองที่บ้านได้ทำไมเราจะฝึกลูกที่บ้านไม่ได้ฉะนั้นทุกคนฝึกลูกได้ทุกคนก็เป็นครูได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยเนี่ยที่ขอนแก่นใช่ไหมหลงทางใช่ไหมคุณแม่คะเชิญค่ะคุณแม่คนนี้แหละสาวขอนแก่นเอ้าแอดมินเชิญแอดมินด้วยค่ะทุกคนเลยค่ะมาให้ประชาชนเขาดูหน้าดูตาหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็วันนี้ก็ดีค่ะได้ความรู้เสียงสองหรือเปล่าคะเนี่ยใจร้ายอ่ะเสียงปกติเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็ดีค่ะวันนี้ได้มาทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็วัตถุประสงค์ที่มาก็คืออยากจะมีความรู้อยากจะมีวิธีการไปสอนลูกๆที่บ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นสอนเด็กๆยังไงวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะสำหรับแม่ๆคนไหนที่คิดว่าไม่รู้ว่าจะสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกแบบไหนดีเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าเป็นแม่บ้านอย่างดิฉันเนี่ยค่ะมาเลยค่ะมาอบรมของคุณครูหนึ่งหรือก็มาเป็นครูแฟรนไชส์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดรักการสอนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคาดว่าคงจะไม่หลงอีกแล้วใช่ไหมคะ
สาวขอนแก่นสาวขอนแก่นหลงทางวันนี้หลงหม้อขอประธานโทษนะคะก้อยสาวคนคุณลูกค้าอ้าวมาแสดงความคิดเห็นส่วนรวมหน่อยค่ะเอ้าสวัสดีคุณดีคุณเจี๊ยบด้วยนะคะคุณเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะคะเอ้ยมีคนบอกว่าครูแอลสวยมากว่าสันเดย์สวัสดีอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอันเป็นจากไหนคะถือเลยอ้าวอ๋อให้วันนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับมาเรียนเหรอคะมาเรียนมาอบรมครูแฟรนไชส์นะคะได้ความรู้มากมายเลยในการที่จะสอนเด็กๆค่ะค่ะก็จะเอาไปสอนต่อเนาะใช่ค่ะเริ่มต้นจบตรงไหนดิเริ่มต้นจากตัวเองก่อนค่ะเริ่มต้นจากตัวเองที่จะเรียนรู้แล้วก็จะไปสอนเด็กๆเริ่มต้นจะสอนอะไรก่อนเนาะภาษาไทยค่ะสอนภาษาไทยก่อนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเด็กไทยอ่านภาษาไทยเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะเนาะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะแล้วก็ต้องสอนด้วยอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าเราจะต้องเรียนจากหนังสือถ้าอ่านหนังสือไม่ออกก็จบนะคะใช่ไหมคะที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปก็จะเอาไปเผยแพร่ที่โรงเรียนก่อนค่ะแล้วค่อยขยายค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วนี่กลับเมื่อตอนไหนคะเนี่ยใช้เรือจับนะฮะแล้วมายังไงคะอ๋อขับเดินทางปลอดภัยนะคะแอดมินเชิญค่ะแอดมินเชิญค่ะวันนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็เดี๋ยวเราค่อยถ่ายค่ะแอดมินสวยเกินไปค่ะไม่ต้องถ่ายอุ๊ยหน่อยขึ้นมาโลดอ้าวเชิญค่ะนี่แอดมินอะไรจ๊ะแอดมินก้อยค่ะแอดมินก้อยค่ะแอดมินหญิงค่ะแอดมินค่ะเอาเป็นมียังไงเป็นยังไงคะบางคนรู้สึกวันนี้วันนี้เหรอคะก็สนุกดีค่ะเอาเชิญชวนประชาชนหน่อยสิคะเอาถือสิเชิญชวนให้ประชาชนมามาทำอะไรมาทำอะไรคะก็ใครสนใจแฟนชายคุณหนึ่งนะคะก็สมัครเข้ามาได้เลยหรือไม่ 2,000 บาทได้ครบได้หนังสือ12เล่มได้เสื้อได้กระเป๋าได้เสื้อได้กระเป๋าแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อหนังสือเต็มตอนนี้เป็นเสื้อไซส์เด็กนะได้สิทธิ์ซื้อหนังสือเล่มละ103เดือนถึงสิ้นเดือนมีนาใช่ไหมคะถึงสิ้นเดือนมีนาเลยนะคะค่ะใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้เลยนะคะเขาอยากยืมติดได้ไหมแป๊บนึงได้ไหมนะมาวันนี้ก็สนุกมากค่ะมีความสุขที่ได้ทำงานกับครูหนึ่งนะคะขอบคุณครูหนึ่งที่ให้โอกาสที่ทำงานกับครูหนึ่งนะคะจริงๆคุณได้กินข้าวเช้าหรือเปล่าวะกินหมูปิ้ง1ไม้แล้วไปพูดอะไรมั้ยขอบคุณคุณ1หน่อยค่ะขอบคุณคุณ1หน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณ1ทำไมคะขอบคุณคุณ1หน่อยขอบคุณคุณ1ค่ะนะโอเคนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณ1ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้วันนี้อาจจะมีคนมาไม่เยอะแต่ว่าก็อบอุ่นเนาะก็รู้สึกแบบเป็นกันเองแล้วก็มันมีหลายคนที่สมัครเข้ามาแต่ว่าติดภารกิจนะคะอาจจะไม่ได้คืองานอาจจะไม่ได้แบบว่าสมูทมากแต่ว่าหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับประสบการณ์ได้รับมีแนวคิดในการทำงานแนวทางในการสอนแล้วก็ถ่ายทอดต่อนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะจะสั่งซื้อแบบฝึกหัดจะลองไปใช้นู่นนี่นั่นได้เลยหรือว่าจะเข้ากลุ่มฟรีจะเข้ากลุ่ม English Teaching Online ฟรีหรือว่าเข้ากลุ่ม English Teaching Franchise ฟรีก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะและเดี๋ยวปีหน้าครูหนึ่งจะมีสอนภาษาไทยด้วยหลักสูตรดั้งเดิมบน YouTube นะคะแล้วก็จะมีคลิปเฉลยแบบฝึกหัดทุกเล่มบน YouTube ด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะนะฝากกดติดตามกดไลค์ฝากกดอ้าวพูดสิพูดเร็วฝากกดติดตามอ้าวฝากกดเลยนะกดไลค์นะคะ
กดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์ให้หน่อยนะคะนะคะฝากติดตามนะคะค้นหา YouTube ครูหนึ่งนะคะพิมพ์คําว่าครูหนึ่งอิงเลชีวิตจริงแล้วก็ไปกดติดตามหรือ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยเด้อโอเคสำหรับวันนี้ครูหนึ่งลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ